มาต่อกันที่ EP 2นะคะอาหารดูแลหัวใจค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยนี้จะพูดถึงผักผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะคือถ้าเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของผักผลไม้ที่เราทานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปทานผักผลไม้ที่มันมีค่าโพแทสเซียมสูงๆเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้เรามีอาการใจสั่นที่เพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็เสี่ยงกับภาวะหัวใจวายได้อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นมะพร้าวกล้วยหอมผักที่มีใบสีเขียวเข้มๆอะโวคาโดหน่อไม้น้ำแก้วมังกรมะละกอเหล่านี้เป็นต้นนะคะหลังจากที่นี้ได้เป็นโรคนี้มาแล้วเนี่ยก็พอเราก็เริ่มสังเกตว่าเอ้ยทำไมเรากลายเป็นกินมะพร้าวก็ไม่ได้กินอะโวคาโดก็ไม่ได้มะละกอก็ไม่ได้ทั้งนั้นที่แต่ก่อนเราเคยกินเราก็เลยมาศึกษาดูอ๋อมันมีโพแทสเซียมสูงทีนี้ก็ต้องลองสังเกตค่ะว่าเราเนี่ยไม่ถูกโรคกับอะไรฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อได้รับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจฝากกดแชร์ส่งต่อให้คนที่คุณรักและฝากติดตามนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะ